ลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชมป์16สมัยเปหนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราวันนี้ต้องมาเจอกับพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเสาหลักของครอบครัวเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับวันนี้แชมป์ของเราเป็นแชมป์16สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 175,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราเย้สวัสดีครับเชิญเลยนับถอยหลัง4ด่านสุดท้ายฮะคุณจะได้เงินทุนคูณ2พร้อมลุยต่อไหมฮะพร้อมลุยต่อครับด่านต่อไปคุณจะได้พบกับพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่มหาทุนเปิดร้านเป็นของตัวเองเอ็มจากนครปฐมเย้สวัสดีครับเติมได้เลยแนะนำตัวครับผมชื่อนายปฐมพรลื่นโป่งนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มอายุ34ปีมาจากนครปฐมครับตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่ใช่ครับเปิดมานานยังครับก็ได้ประมาณเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่ตลาดบัวทองครับอ๋อฮะเป็นยังไงขายดิบขายดีไหมก็ช่วงนี้ก็พอได้ครับมีทั้งได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างครับสูตรเด็ดของเราคืออะไรที่ร้านก็จะเป็นน้ำซุปครับน้ำซุปจะอร่อยมันอร่อยกว่าร้านอื่นยังไงก็ลูกค้ากินเขาบอกว่ามันจะออกหวานออกหอมกลมๆอะไรเงี้ยครับอ๋อเขาก็จะถามว่าใส่อะไรบ้างอะไรยังไงเราก็บอกว่าใส่ใจเข้าไปนี่ที่ตอบไปงั้นไม่ใช่หรอกเมียเป็นคนทำ ใช่ครับใช่เอาไปดูร้านของเอ็มกันครับผมตอนนี้ผมก็เป็นพ่อค้านะครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ที่ตลาดบัวทองก็จะเป็นตลาดช่วงเย็นไปถึงกลางคืนนะครับราคาก๋วยเตี๋ยวของทางร้านนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ชามละ40คือธรรมดาถ้าพิเศษก็50บาทแล้วก็จะเพิ่มเติมก็จะมีข้าวมันไก่ด้วยครับก็จะทำเป็นกล่องละ20บาทครับส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็จะมีผักให้เติมไม่อั้นครับสูตรเด็ดของทางร้านนะครับก็จะเป็นที่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีรสชาติกลมกล่อมหวานของโครงกระดูกนะครับเพราะว่าเราจะใช้โครงไก่เนี่ยต้มเคี่ยว เป็นเวลา2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับโครงมันก็จะเปื่อยแล้วก็ความหวานของกระดูกมันจะออกมากับน้ำซุปส่วนน่องไก่แล้วก็ตีนไก่นะครับเราจะใช้เวลาตุ๋นเนี่ยเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปรับรองว่าเปื่อยแน่นอนครับกิจวัตรประจำวันนะครับก็คือตอนเช้าก็จะตื่นอยู่ที่6โมงก็จะไปตลาดซื้อของมาเตรียมไว้ที่บ้านพอบ่ายโมงก็จะเริ่มออกไปเตรียมตั้งร้านเพื่อที่จะขายให้ทันตอนเย็นครับถ้าวันไหนตื่นก่อนเวลานะครับถ้าเกิดมีงานเสริมเข้ามาก็คือจะรีบตื่นก่อนเพื่อที่จะไปรับจ็อบพิเศษคือขับรถบรรทุกนะครับพอเสร็จแล้วก็กลับมาช่วยภรรยาเตรียมของขับรถบรรทุกก็ได้เที่ยวละ300 400บาทครับแล้วแต่ระยะทางที่มันใกล้หรือมันไกลที่เขาจะจ้างเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่รายได้มันมากกว่าอาชีพอื่นแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะทำได้เราก็ทำอาชีพนี้มานานนะครับก็เกือบ10ปีเหมือนกันก็ที่บ้านก็จะอยู่กัน4คนนะครับก็จะมีภรรยาแล้วก็มีลูกอีก2คนคนโตก็จะอายุอยู่ที่11ขวบแล้วครับส่วนคนเล็กก็4ขวบปัจจุบันนี้ก็เช่าบ้านเขาอยู่ครับค่าเช่าก็ 5,000 บาทไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะหลายทางแล้วช่วงนี้ก็ลูกก็จะเปิดเทอมเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนเพิ่มขึ้นและในวันนี้นะครับก็ได้มาตามล่าความฝันจนมาวันนี้ได้มาเจอกับรายการดวลเพลงชิงทุนที่จะมองเห็นโอกาสที่เราฝันไว้แต่เด็กอยากทำให้มันเป็นจริงครับเป้าหมายของผมนะครับ อยากจะเช่าตึกเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ให้มันดูเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็คือตอนเช้าเราจะได้ขายอยู่ที่ร้านที่เราเปิดก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีก2ทางนะครับเพื่อที่จะได้จุนเจือครอบครัวให้มันเพียงพอมากยิ่งขึ้นก็ขอกำลังใจนะครับจากครอบครัวลูกๆนะครับแล้วก็พี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ชมรายการดวลเพลงชิงทุนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครบ้างจะรู้ใจเราคือดีเลยอ่ะอย่างที่พี่บอกเลยชอบเนื้อเสียงมากเสียงดีทุกอย่างมาดีหมดเลยอ้ายบ่อยากเชื่อสายตาว่าภาพตรงนั้นสิเป็นความจริงลูกคอสั่งได้มากมากคือแบบโอ้โหลูกคอนี่ฟังแล้วแบบโอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอดูสิ
ที่ว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ